ผู้เวรนะฮะคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้รู้รายละเอียดแน่ชัดนะครับผมอาจจะต้องไปถามทางผู้ใหญ่นะฮะใช่อย่างเราเองเราเป็นนักแสดงเราก็แค่ทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นข่าวมาบ้างมีกระแสข่าวที่ออกมาอะไรนะกระแสข่าวต่างๆที่ออกมาว่าคนนี้ไม่โอเคถ้าเกิดมีคนนี้เล่นอ๋ออันนั้นไม่ได้เห็นนะแต่เห็นที่แบบว่าเขาเป็นข่าวเรื่องเปลี่ยนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ไม่ได้รู้ว่ารายละเอียดแล้วอยู่ดีงงไหมอยู่ดีทำไมหายไปจริงก็ไม่ได้งงครับผมก็ผมไม่ได้รู้เหตุผลไงแต่เราก็แค่ว่าเขาขอฟิตติ้งใหม่อะไรเงี้ยเราตอนแรกเราก็นึกว่าแบบชุดอาจจะไม่สวยอะไรอย่างงี้ก็เลยฟิตติ้งใหม่แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแบบวางคาแรคเตอร์อีกทีอะไรเงี้ยครับผมใช่วันที่มาฟิตติ้งแล้วเดือนหน้าจะเปลี่ยนไปตกใจไหมไม่ตกใจครับไม่ตกใจเขาก็บอกอยู่ว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ครับคือจริงๆอ่ะผมได้อ่านหมดแล้วซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องนะครับทั้ง4คนที่เป็นตัวหลักของเรื่องนะครับไม่ได้มีใครเป็นพระไม่มีใครเป็นพระเอกอะไรขนาดนั้นไม่มีใครเป็นพระเอกไม่มีใครเป็นนางเอกขนาดนั้นซึ่งในเรื่องบทจะแชร์กันหมดมันจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบไม่รู้นะเป็นแบบซีรีส์เกาหลีที่แบบทุกอย่างจะแชร์ตัวละครกันหมดอย่างเงี้ยไม่ได้แบบผมต้องคู่กับพี่โมหรือว่าคนต้องคู่กับแพทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบขนาดนั้นทุกตัวมันจะเชื่อมกันหมดซึ่งจริงๆเล่าเรื่องผ่านผู้หญิง2คนในเรื่องมากกว่าคือจริงๆอ่ะในเรื่องนะหลักๆเลยคือเป็นผู้หญิง2คนมากกว่าที่เป็นตัวดําเนินเรื่องใช่ครับอย่างพอมันเปลี่ยนมาทางต้องมาดูเวิร์คช็อปมั้ยยังครับตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเวิร์คช็อปแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มเวิร์คช็อปในอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับผมใช่แล้วคือเหมือนเดิมหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมั้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมใช่แล้วส่วนตัวมากตอนที่เข้ามาอยู่บ้านตอนนี้ครับโอ้โหไม่ได้ทำอะไรเลยครับช่วงนี้เริ่มกลับมาฟิตเนสแล้วครับผมใช่ห่างหายไปนานมากเพราะว่าหลังๆมาละครเดี๋ยวกลัวแบบว่ามีฉากขอเสื้องานแล้วเราจะแบบหุ่นไม่เป๊ะอะไรเงี้ยก็เริ่มกลับมาฟิตเนสบ้างอะไรเงี้ยครับยังครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มอยู่ครับเพิ่งเริ่มอยู่ขอเวลาหน่อยสักพักครับช่วงเจ็บครับเวลากินเยอะเหมือนกันน้ำหนักขึ้นใช่ครับคือไอ้น้ำหนักไม่ขึ้นหรอกแต่คือเหมือนว่าพอแบบเราไม่ได้เล่นกีฬานานอะไรเงี้ยกล้ามมันเริ่มฟีบอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาฟิตให้มันดูแน่นขึ้นอะไรเงี้ยครับใช่ครับคุณพ่อเป็นไงบ้างคุณพ่อครับก็จริงๆอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะคงที่นะฮะมันไม่ได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงครับคือสภาพร่างกายเขาก็แข็งแรงก็คือไม่ได้ติดเชื้อหรือว่าไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือยังต้องมีพยาบาลคอยดูแลอยู่นะครับผมใช่ยังค่าใช้จ่ายที่คุยในงานอยู่เลยอะไรไม่มีค่าใช้จ่ายที่ว่าผิดชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็โชคดีว่าก่อนโควิดเราอุ้ยก่อนโควิดเรามีพอแบบเก็บสำรองไว้อยู่อะไรเงี้ยครับผมพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็พอมีเงินคอยซัพพอร์ตได้อยู่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากครับ